ต้องมันบันเทิงเอาแบบช้า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 ได้เวลาของสายนางงามแล้วคือจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคงทราบแล้วถ้าขอข่าวบันเทิงเรื่องผู้จัดการผีผลักมั่งอะไรแบบมิจฉาชีพ2020ถามว่าแรงไหมแรงแรงแรงไม่ธรรมดาด้วยคือมิจฉาชีพเนี่ยเป็นคำที่ถูกกล่าวหาอันนี้คือความรู้สึกก่อนนะค่ะความรู้สึกกับข้อเท็จจริงแยกวันนี้ไหนๆเนี่ยแถลงแล้วก็เลยเอาข้อเท็จจริงมาเล่าเมื่อตะกี้นี้นะคุณผู้ชมย้อนนิดเดียวหลายวันก่อนไปกระตุกต่อมเผือกแฟนนางงามคุณอ้ําคุณอ้ําก่อนนะคุณอ้ําจรีรัตน์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้บริหารของกองประกวด Miss Universe Thailand โพสต์ Facebook บอกว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็บปวดในการทำงานเพราะได้รู้ว่า1ในทีมงานส่งนางงามคนนึงเข้าประกวดกล่าวอ้างนะบอกเป็นทีมงานแล้วยังส่งนางงามเข้าประกวดแล้วก็ยังผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายด้วยทีมงานคนเนี้ยร่วมงานกับกองประกวดมีการเซ็นสัญญารักษาความลับในการทำงานและเป็นคนที่รู้ข้อมูลภายในของการประกวดมาตลอดดังนั้นการที่คนนี้แอบส่งนางงามเข้าประกวดด้วยจึงไม่เป็นธรรมกับผู้ประกวดคนอื่นค่ะเผยว่าทีมงานคนนั้นมักใช้แฮชแท็กผู้จัดการผีผลักก่อนจะปิดท้ายโพสต์ด้วยแฮชแท็กมิจฉาชีพ2020เอาข้อแรกนี้ก่อนคำแรงนี่แหละคือมิจฉาชีพนี่แหละเอาเป็นว่าสมมุติสรุปง่ายๆเฮ้ยทำงานอยู่ในกองประกวดส่งเด็กพี่เป็นคุณอุ้มหนูเป็นหนึ่งในทีมงานอยู่ในกองก็ประชุมกันประชุมกันแต่แรกแต่ตัวเองก็ส่งเด็กเข้าประกวดด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นถ้าสมมติฟังแค่นี้โอเคไหมสำหรับโดยภาพรวมถ้าฟังตั้งแต่แรกเลยนะคนที่เสพข่าวปุ๊บก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ไงไม่โอเคสิเหมือนแบบเวลาแบบจะออกข้อสอบอ่ะแล้วมีคนรู้ข้อสอบแล้วเอาข้อสอบไปบอกนักเรียนอ่ะประมาณเนี้ยอันนี้ตอนแรกตอนแรกนะอาทิตย์นี้โพสต์นี้มันส่งผลกระทบถูกไหมส่งผลกระทบค่ะก็ทำให้แฟนนางงามพอมีโพสต์นี้หลุดออกมานะคะก็เดากันไปต่างๆนานาว่าเฮ้ยว่าเป็นใครซึ่งต่อมามีอีกหนึ่งคนคือคุณปุ้ยอ่ะสองนะคุณปุ้ยปิยาพรค่ะซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand นะคะได้ตอบคอมเมนต์แฟนนางงามหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะย้ำว่าทีมงานคนนี้นะตั้งแต่แรกนะไม่เคยแสดงตัวเลยว่าเป็นผู้จัดการนางงามแล้ววันที่สัมภาษณ์นางงามคนนี้เธอก็บอกว่าไม่มีผู้จัดการคือวันที่สัมภาษณ์น้องเชอเอมอ่ะเชอเอมก็บอกเชอเอมไม่มีผู้จัดการค่ะไม่มีเลยไม่มีประมาณนั้นแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีคนเอาแฮชแท็กผู้จัดการผีผลักเนี่ยไปค้นหาจนทราบว่าแมชชาวเน็ตเก่งไหมเก่งคือแฮชแท็กเนี่ยมันจะเป็นศูนย์รวมทุกอย่างทุกอย่างพอไปเซิร์ชเจอแล้วเป็นไงก็ไปเจอสิว่าผู้จัดการคนนี้เนี่ยดูแลผู้เข้าประกวดตัวเต็งอย่างเชอเอมผู้เข้าประกวดหมายเลข82ซึ่งคนๆนี้นะต้องบอกเลยว่าแฟนคลับล้นมากเลยทุกคนเนี่ยเทคะแนนเชียร์ให้เชอเอมเพราะเธอเนี่ยนะตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ตอบคำถามเลยดูไหวพริบนะตอบคำถามกรรมการดีมากหลายครั้งคำตอบต่างๆของเธอถูกนำไปขยายความและแชร์ต่อด้วยความชื่นชมเป็นอย่างสูงเลยตัดท่อนนี้ก่อนตอนแรกยังไม่ได้มีประเด็นเรื่องมีแบบบอกข้อสอบนักเรียนโดยอ้างว่าเอ้ยรู้จักรู้มักจีกันในกองประกวดแล้วส่งเด็กตัวเองเข้าประกวดคนยังไม่รู้เรื่องนี้ เอ๊ะเชอเอมทำไมตอบคำถามดีโอ้โหคนเอาไปแชร์คือสรุปว่าคนดูแฟนนางงามเนี่ยก็เชียร์เชอเอมเพราะเห็นบุคลิกภาพการตอบคำถามต่างๆนานาแต่พอตอนหลังมันเหมือนแบบว่าเอามารู้แบบนี้เฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ไหมนะที่เชอเอมรู้คำถามล่วงหน้าคนก็เลยตั้งข้อสังเกตคุณผู้ชมโยงกันไปนะ อันนี้ยังไม่มีข้อได้จริงว่ารู้หรือไม่รู้นะแต่ว่าคนก็คิดกันได้คนก็ตั้งข้อสังเกตเลยว่าเป็นไปได้ไหมล่ะที่การที่เชมตอบคำถามดีแบบนี้ก็คือเป็นการรู้ล่วงหน้าเมื่อมีดราม่าแบบนี้คนก็เห็นต่างอีกก็มองว่าทางกองประกวดไม่ควรเรียกกระแสแบบนี้อีกฝั่งเลยก็คิดว่าการออกมาโพสต์แบบนี้หรือว่าเรียกกระแสเนี่ยก็คือทำให้การประกวดครั้งนี้เป็นที่สนใจควรจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเงียบๆรวมถึงมองว่าการตอบคำถามอื่นๆอย่างในการสัมภาษณ์สดของเชอเอมเนี่ยก็ดูตอบดีมีไหวพริบนะคืออันนี้มองในมุมคนดูนะคนที่ตั้งข้อสังเกตบอกเฮ้ยเคลียร์กันเงียบๆได้ไหมไม่ควรเรียกกระแสคือในมุมอาจจะแบบถ้ารู้ใช่ไหมอาจจะกากบาทคนนี้ไว้เลยว่าจบไม่ต้องไปต่อก็แข่งจนรอบสุดท้ายก็ได้แต่ว่าไม่ต้องไปต่อแต่ว่าหนูว่ามันเงียบไม่ได้เพราะความที่เชอเอมเป็นกระแสแรงมากนี่ไงเพราะคนเทใจให้เขาสมมติถ้าหลุดเชอเอมหลุดปุ๊บมีประเด็นอีกทำไมไม่ได้เฮ้ยตอบดีนี่ทำไมไม่เข้ารอบ3คนแต่ตอนนั้นคนยังไม่รู้เรื่องนั้นว่าจะยังไงแต่ข้างในมันมีปัญหาอยู่แบบเนี้ยทีนี้ฝั่งกองประกวดบอกว่าก็อีกมุมนึงนะทราบเรื่องก็ต้องจัดการสิค่ะเพราะมันเป็นการละเมิดกองประกวดจะทำเงียบๆซุ่มๆให้ประกวดไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วไปปัดตกอย่างเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันนะอย่างไปปัดตกในรอบสุดท้ายทำไม่ได้เพราะ
กองประกวดเขารอบครอบนะไม่งั้นมันเท่ากับหลอกคนดูให้โหวตเขาต่อเพราะการโหวตมันก็มีเงินมันจะมีประเด็นเข้ามาอีกอ่ะใช่ทีแรกมันจะเหมือนเป็นการหลอกคนดูนะฮะโหวตเขาโหวตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแปลว่ากองประกวดเนี่ยอาจจะสมรู้ร่วมคิดเพราะอยากได้เงินมันไม่ยุติธรรมนี่มุมกองประกวดนะฮะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ปลดใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีการปลดออกนะคะแต่เขาแจ้งว่าให้โอกาสน้องเข้ามาสละสิทธิ์เองแต่ยังไงนะทางกองเขาแจ้งมาในไหนบอกว่าก็จะไม่มีชื่อน้องในการแข่งขันอีกต่อไปส่วนเรื่องค่าปรับมีระบุในสัญญาแต่ไม่ได้คิดจะปรับและถ้าปีหน้าน้องอยากมาประกวดใหม่ก็ยินดีคือประมาณนี้กองประกวดเนี่ยแนวคิดชัดเจนนะให้โอกาสน้องมาสละสิทธิ์แต่ยังไงก็จะไม่ชื่อน้องในการแข่งขันต่อไปแปลว่าอะไรอ่ะปลดไม่ปลดเนี่ยอันเนี้ยงงนะก็ไม่ได้แบบเหมือนเรียกมาบอกโดยตรงว่าฉันปลดให้เธอออกจากการแข่งขันแต่ว่าเหมือนให้รู้ด้วยตัวเองป่ะแล้วก็ให้เข้ามาสละสิทธิ์แล้วปีหน้าค่อยมาสมัครใหม่แบบนี้หรอแต่ความต้องการเชอเอมไม่ใช่อย่างนั้นไงก็นี่ไงไม่ใช่ต่อก่อนคุณผู้ชมอันนี้พักไว้ก่อนค่ะนะฮะเชอเอมเนี่ยฝั่งเชอเอมเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยก็เลือกที่จะเงียบแล้วก็แถลงข่าววันนี้พร้อมกับคุณเคนสิทธิชัยผู้ที่ดูแลงานที่เมืองไทยให้เชอเอมรวมถึงมาพร้อมกับคนนี้กำลังดังนะฮะทนายนิด้าสรัญญานะครับเชอเอมชี้แจงสรุปเป็นประเด็นนะหนึ่งยืนยันว่าพี่เคนคนนี้ไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวเป็นแค่โบรกเกอร์ดูแลงานจ็อบบายจ็อบเท่านั้นโบรกเกอร์คืออะไรชมพู่อธิบายหน่อยโบรกเกอร์คือคนที่จัดหางานให้กับนักแสดงนั่นแหละไม่ใช่ผู้จัดการเหรอไม่ได้เชิงผู้จัดการคือสมมติว่ามีสินค้าแบบว่าอ้าวโทรมาหรือว่ามีงานอีเวนต์โทรมาอยากได้พี่เต้นไปร่วมงานหนูก็จะมาคุยพี่เต้นมีงานอย่างนี้เข้ามาอันนี้โบรกเกอร์อ่ะโบรกเกอร์หนูขายไปเท่านี้ขอแบ่งเท่านี้ไปในหน้าว่างั้นเถอะอารมณ์ประมาณนั้นคล้ายแต่คนไม่ใช่ผู้จัดการคือโบรกเกอร์เนี่ยอาจจะคอนเนคชั่นดีหน่อยรู้จักคนนู้นคนนี้เยอะคือผู้จัดการคืออาจจะคุยกับผู้จัดการก็ได้ผู้จัดการก็จะมาบอกผู้อีกทีว่ารับไหมงานนี้อะไรอย่างนั้นแต่โบรกเกอร์ขอแบ่ง 10% นะอะไรแบบนั้นเขาบอกว่าเป็นโบรกเกอร์รับจ็อบไปจ็อบไม่คุยไม่มีการคุยเรื่องชีวิตประจำวันเลยด้วยซ้ำใช่เพราะว่าปกติเนี่ยเชอเอมเขาจะทำงานที่ต่างประเทศเป็นหลักนะคะซึ่งเขาก็ยืนยันนะในการแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าคุณเคเนี่ยไม่เคยให้คำแนะนำใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคีย์เวิร์ดในการตอบคำถามในรอบต่างๆก็ไม่เคยมีการเอามาบอกอ่ะมันเป็นประเด็นก่อนในนี้ที่เรากำลังสงสัยว่าเอ๊ะรู้ข้อสอบก่อนหรือเปล่าตอบเร็วจังเลยตอบคำถามดีเนี่ยอ่ะเธอเองก็บอกว่าไม่เคยบอกไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะในการตอบคำถามแต่ละรอบทุกการสัมภาษณ์สดเอมไม่เคยชะงักสามารถถามกรรมการทุกคนได้ไม่เคยมีใครส่งคำตอบให้และยืนยันไม่เคยได้รับสิทธิพิเศษตั้งแต่เริ่มการประกวดมานะแต่มันเริ่มต้นจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้เหตุการณ์เนี่ยแต่เธอเองก็บอกว่าหนูเนี่ยมีปัญหาสุขภาพมองว่าหนูเนี่ยคงเดินในเส้นทางนี้คนเดียวไม่ไหวจึงตัดสินใจให้พี่เคนช่วยดูแลนะครับจากนั้นเพื่อความบริสุทธิ์ใจจึงพาพี่เคนเนี่ยไปพบกับทางผู้ใหญ่พอรู้ปัญหานะไปพบกับผู้ใหญ่เพื่อหาหนทางแก้ไขไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ผู้ใหญ่เจ้าของลิขสิทธิ์การประกวดก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็ได้ทราบข่าวอย่างที่เมื่อกี้ที่เราบอกไปทราบข่าวว่าให้เลือกให้หนูเนี่ยคือชื่อเอมเนี่ยสละสิทธิ์เอมบอกหนูไม่อยากสละสิทธิ์แต่น้อมรับทุกการตัดสินใจจากกองประกวดเพียงแต่ที่ไม่ได้ไปสละสิทธิ์หรือตอบรับอะไรตั้งแต่ต้นตามที่เขาเสนอมาเนี่ยนะเป็นเพราะอยากชี้แจงความจริงให้แฟนนางงามที่รักเราเข้าใจและให้ทางกองเข้าใจด้วยคือยังไม่ได้ไปสละสิทธิ์คือรอวันแถลงข่าววันเนี้ยใช่ก็คือแถลงข่าวเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณเคนเนี่ยก็คือคนนี้ผู้ชายคนนี้แหละคือคนที่โดนตั้งแต่แรกก็คือแฮชแท็กผู้จัดการผีผลักคนก็ไปสืบดูก็ไปเจอว่าเป็นคุณเคนคนนี้แต่ว่าเขาเป็นแค่โบรกเกอร์นะไม่ได้เป็นผู้จัดการของเชอเอมเชอเอมแจ้งอย่างนั้นนะคะเชอเอมยังยืนยันอีกประเด็นนี้ก็สำคัญถามหน่อยคนประกวดเนี่ยสุดท้ายอยากได้อะไรอยากได้มงสิเชอเอมยืนยันบอกพี่หนูเนี่ยไม่อยากได้มงกุฎแค่อยากเดินพร้อมเพื่อนๆอีก29คนในวันสุดท้ายคือพูดง่ายๆอยากอยู่รอบสุดท้ายนะแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆอีก29คนเพราะการชนะที่แท้จริงในการประกวดคือเราได้ทำเต็มที่การเดินในรอบไฟนอลคือจุดสิ้นสุดการเดินทางของเอมอันนี้ยืนยันขีดเส้นใต้4เส้นไฮไลท์นะบอกไม่ได้ต้องการมงไปฟังเสียงเชอเอมพร้อมผู้ร่วมแถลงข่าวน้องชอบมากเพราะว่าอย่าไปฟังนะเวลานักข่าวถามอะไรนะเชอเอมตอบปังปังตอบได้ทันทีคำแบบว่าเป็นกวีเลยโอ้โหอ่ะเชิญนะฮะไปฟังบางช่วงฮะเราพาไปปรึกษาถูกไหมคะซึ่งถ้าคำตอบมันคือเขาไม่เห็นด้วยเนี่ย
เราก็ยินดีที่จะถ้าไม่ซัพพอร์ตตัวเองต่อก็ให้กองช่วยหาคนซัพพอร์ตตามวิจารณญาณของกองแต่เนื่องจากเราไม่ได้รับคำตอบอย่างนั้นเราก็แค่ยอมรับเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธอะค่ะเขาแค่บอกก็โอเคดูแลสุขภาพกลับบ้านค่ะเรื่องสละสิทธิ์ใช่ไหมคะบอกตรงๆว่าตกใจนะคะเพราะวันนั้นอะเราไม่ได้คุยไว้ก่อนเราอาจจะพูดในแง่ของปัญหาสุขภาพว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ไหวอะเราไม่อยากจะล้มลงไปในกองหรือว่าล้มลงต่อหน้าสื่อเราก็ขอเขาอย่างเดียวก็คือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราอยากจะเดินในวันไฟนอลพร้อมกับเพื่อน29คนเพราะว่าเราเริ่มมาพร้อมกันนะคะสิ่งสำคัญมันไม่ใช่มงกุฎที่อยู่บนหัวของเอมแต่มันคือการที่เราได้เดินไปถึงเป้าหมายแล้วมันก็คือการแสดงความขอบคุณต่อทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ทำให้เอมมาอยู่จุดนี้เพราะเอมเดินไปพร้อมกับความรักของคนมากมายจริงๆดังนั้นตอนนั้นนะคะเราพูดกับเขาก็เท่านี้เพราะฉะนั้นสละสิทธิ์หรือไม่อ่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากมันแค่คำกับตัวเขียนไม่กี่คำเท่านั้นเองแต่เอมไม่ต้องการที่สละสิทธิ์ที่ชอบทำของเอมออกไปโดยที่เอมไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยเพราะที่ผ่านมาเอมอยากบอกว่าเอมก็มีเรื่องที่อยากพูดและมันเกิดการฟังความข้างเดียวขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้อะค่ะถ้าทุกคนได้ฟังหมดแล้วและต้องขอบคุณกองที่ได้ให้โอกาสเอมแถลงข่าวซึ่งเป็นที่ยืนยันในไลน์แชทนะคะของ Official กองเลยขอให้กองเป็นผู้พิจารณาเรื่องการสละสิทธิ์ของเอมก็แล้วกันค่ะก็อยากฟังกองประกวดเหมือนกันนะค่ะว่าการแถลงข่าวจบแล้วทางกองประกวดตอนนี้ก็คงมีการประชุมกันนั่นแหละว่าจะเอายังไงต่อไปคืออย่างงี้หลายคนบอกว่าทำไมคำพูดดูประดิษฐ์ดูสวยอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเชอร์เอมนะไปทราบคนบอกว่าเชอร์เอมเขาจบวรรณกรรมนี่คือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคือเขาจบวรรณกรรมภาษาเขาเลยอาจจะสวยนิดนึงค่ะเหนื่อยจบก่อนไหมพักก่อนคือเหนื่อยว่าต่อไปจะเป็นยังไงสละสิทธิ์ไหมเดี๋ยวภาคต่อมีแน่นอนคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้พักแป๊บนึง